สวัสดีค่ะเรามาลบสแปมไปกับน้องโมนากันนะคะเราต้องลบนะถ้าไม่ลบมันจะเยอะค่ะ 1. เข้าไปที่สตูดิโอหลังบ้านของเรานะคะเข้าไปตามรูปเลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเข้าไปที่สตูดิโอขั้นตอนที่2เข้าไปที่หน้าเดสบอร์ดของเราที่มีรูปของเราหน้าเดสบอร์ดขั้นตอนที่3เข้าไปตรงที่ความคิดเห็นซ้ายมือนะคะความคิดเห็นอยู่ซ้ายมือเปิดเข้าไปเลยค่ะความคิดเห็นค่ะขั้นตอนที่4เข้าไปตรงเผยแพร่แล้วมีข้อความที่เขียนว่าเผยแพร่แล้วเข้าไปคลิกตรงสามเหลี่ยมแล้วกดตรงคำว่าอาจเป็นสแปมขั้นตอนที่5คลิกเครื่องหมายถูกแล้วก็อนุมัติเพื่อนเราก็จะไม่ติดหลังบ้านของเราค่ะตรงนี้แหละคือการเสร็จขั้นตอนของคนที่มาเป็นสแปมหลังบ้านเราสวัสดีค่ะเรามาเคลียร์สแปมกันล่าสุดเลยนะคะเราเข้าไปที่สตูดิโอหลังบ้านพอเราเข้าไปที่สตูดิโอหลังบ้านเราก็จะเข้ามาหน้านี้เราเข้าไปที่กล่องข้อความความคิดเห็นเราเข้าไปตรงนี้พอเราเข้ามาตรงความคิดเห็นเสร็จมันก็จะมี3ขีดอยู่ข้างบนเราคลิกเข้าไปเลยนะคะ3ขีดข้างบนนี้3ขีดข้างบนอ้าวคลิกสิคะคลิกไปที่รูปสามเหลี่ยมซูมไปเห็นไหมมันจะมีคำว่าเผยแพร่แล้วกักเพื่อรอการตรวจสอบอาจเป็นสแปมเราก็คลิกตรงไปอาจเป็นสแปมนะคะพอคลิกอาจเป็นสแปมมันก็จะขึ้นมาขอโทษนะคะชื่อที่ขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะเผยแพร่เพื่อทำเพื่ออย่างอื่นแต่เราเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันก็จะมีอย่างเงี้ยขอโทษนะคะพี่ก็จะมีรูปสติ๊กเกอร์5รูปเราก็จะกดตรงไหนดีกดอนุมัติกดลงถังขยะหรือกดแจ้งแล้วกดไปติ๊กถูกก็จะเป็นคำว่าอนุมัติแล้วก็อนุมัติให้เพื่อนไปถ้าเรารู้จักเพื่อนคนนี้เราก็อนุมัติไปแต่ถ้าข้อความไหนที่ไม่สุภาพสำหรับเราเราก็ลบออกไปเลยนะคะเราไม่ต้องเก็บไว้นะคะลบออกไปเลยคนไหนที่เราไม่รู้จักเราลบออกไปเลยห้ามฝากข้อความห้ามกดบวกห้ามกดเพิ่มช่องห้ามเด็ดขาดอันนี้คือเป็นกฎของ YouTube นะคะคุณห้ามทำแบบนั้นนะคะโอเครู้เรื่องเราก็กดติ๊กลงไปเลยอันนี้เราอนุมัติถ้าข้อความคือไม่น่าเกลียดจนเกินไปหรือข้อความที่ไม่สุ่มเสี่ยงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาใครมาประณามหรือจะเอาตั้งใจเอาใครมาบอกบางคนอ่ะเขาอาจจะรู้คือไม่รู้จริงๆไม่ตั้งใจที่จะอยากให้ทำเกิดสแปมนะคะแต่เราก็ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำยังไงกดติ๊กถูกแล้วก็อนุมัติให้เพื่อนไปเราก็กดติ๊กถูกแล้วอนุมัติให้เพื่อนบางครั้งเห็นไหมเป็นก็เป็นข้อความปกติธรรมดาที่เพื่อนเขียนหาเราแต่บางครั้งพี่ยูเขาก็อยากให้เราพิจารณาเองว่าคุณจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโอเคนะคะเราอนุมัติให้เพื่อนเราไปเพราะว่าเรารู้จักกับเขาอะเนาะเราก็เห็นว่าเอ้ยเพื่อนเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อความปกติธรรมดานะคะแต่เราก็มาพิจารณาดูก็เหมือนการตรวจสอบอีกครั้งนั่นแหละค่ะโอเคตามนั้นเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ